พอรู้ว่าองค์กรโคเปอเรทีฟคิดว่าเด็กๆระดับประถมศึกษาจะเครียดน้อยที่สุดที่น้อยที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความเครียดในระดับสูงอาจก่อให้เกิดเมื่อเด็กๆระดับนั้นเติบโตนั้นจะต้องเจอกับความเครียดที่รุนแรงพวกเขาจะไม่สามารถรับมือกับความเครียดเหล่านั้นได้ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆทางสุขภาพจิตจากความเครียดสะสมเช่นโรคซึมเศร้าเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยให้โรงเรียนชุมชนรัฐบาล878จัดการกับความเครียดของพวกเขาได้ที่ชุมชนรัฐบาล878ในปีพ.ศ. 2043และต่อจากนั้นครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญเริ่มแสดงเลยครับเป็นเด็กวันกันเถอะสามารถบอกได้ทั้งเวลา